ไม่จับแบงค์อ๋อครับผมไม่จับเงินเลยทิ้งน้ำหมดสาธุรวยสาธุรวยสาธุสาธุสาธุทำเงินให้น่าขึ้นน่าขึ้นรวย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 หลวงปู่หลองหลานแท้ๆของหลวงปู่พริ้งวัดบางประกอบหนึ่งในพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หลวงปู่ลองมีความสนใจด้านวิปัสสนากรรมฐานจึงฝึกฝนทางด้านนี้อย่างจริงจังรวมทั้งเรียนด้านวิทยาคมเพิ่มเติมทั้งวิชาต่อเส้นวาสนาลงณหน้าทองครอบเสียนหลวงปู่ลองได้ใช้วิชาความรู้มาประยุกต์และสร้างวัตถุมงคลโดยตะกรุดเมียมากเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่หลายคนนิยมบูชาและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการช่วงของดีเหลือเชื่อพระยาคุดปั๊มตัดชิดรุ่นแรกพระราชมงคลวัชราจารย์หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปลุกเสก33วาระโดยหลวงพ่อพัดและเกจิคณาจารย์กว่า108รูปทั่วประเทศด้วยเนื้อที่ได้ชมในภาพนี้คือเนื้อชนวนมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพซึ่งความพิเศษอยู่ที่ได้นำผงตะไบมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมาหลอมผสมเข้าเป็นชนวนศักดิ์สิทธิ์ในการจัดสร้างเนื้อนี้โดยเฉพาะจึงเรียกขานกันว่าเนื้อชนวนมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพและนอกจากนี้ในขณะประกอบพิธีได้นำเนื้อนี้เข้าแช่น้ำมนต์ในพิธีมหาพุทธาภิเษกซึ่งเป็นเนื้อเดียวที่ได้ประกอบพิธีปลุกเสกโดยการแช่น้ำมนต์ซึ่งเชื่อว่าหากนำวัตถุมงคลแช่น้ำมนต์ในการปลุกเสกจะบังเกิดพุทธคุณเข้มขลังทั้งเมตตามหานิยมและล้างอาถรรพ์คุณไสทั้งปวงโดยได้หลวงปู่ลองวัดวิเวกวายุพัฒน์หลานของหลวงปู่พลิ้งวัดบางประกอบประจุพุทธาคมลงในน้ำพระพุทธมนต์ให้เป็นกรณีพิเศษจนบังเกิดอัศจรรย์องค์พญาครุฑดิ้นได้แม้อยู่ในขันน้ำมนต์เป็นที่แตกตื่นฮือฮาสำหรับผู้ร่วมพิธีนอกจากนี้ได้นำพญาครุฑทุกองค์มาปิดทองคำแท้โบราณซึ่งเป็นแผ่นทองคำเปลวเสกจากหลวงปู่ลองจึงทำให้เกิดความล้ำค่าสวยงามใช้ได้ครบทุกทางสนใจบูชาได้ที่ LINE @s1587ผลิตภัณฑ์สีบอสโกมีคุณสมบัติโดดเด่นตัวสีทุกประเภทมีความแวววาวงดงามสีทองอร่ามจนเป็นที่สะดุดตาทนทานทุกสภาพอากาศแม้ในร่มหรือกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นงานสร้างใหม่หรือบูรณะใดๆก็ตอบโจทย์ได้อย่างยอดเยี่ยมคุ้มค่าคุ้มราคาผลิตภัณฑ์สีบอสโกผสมผงมุกถึง3ขนาดแถมเพิ่มความแวววาวด้วยการเพิ่มมุกทองลงไปอีกด้วยมองหาสีทองคำสีพ่นพระสีทาวัดทาสารพระภูมิสีทาพื้นหรือสินค้าอื่นๆเกี่ยวกับวัดต้องบอสโกยืนหนึ่งในวงการของจริงบอสโกสีทองที่ดีที่สุดงดงามทนทานเสมือนทองคำเปลวแท้สนใจผลิตภัณฑ์สแกน QR Code ดูรายละเอียดได้ที่นี่กราบนมัสการหลวงปู่ลองครับทราบมาว่าหลวงปู่ลองเนี่ยครับเป็นหลานแท้ๆของหลวงปู่พิงวัดบางประกอกเลยหลวงปู่ลองก็คือจะอยู่กับหลวงปู่พิงมาตั้งแต่เด็กๆนะครับจนบวชเนนก็อยู่กับหลวงปู่พิงมาตลอดครับพอหลวงปู่โตขึ้นนะครับหลวงปู่ก็ได้ทหารก็ถึงได้มาอยู่ที่อยุธยานะครับแล้วก็มาใช้ชีวิตปักหลักปักฐานอยู่ที่นี่พอหลวงปู่เกษียณชีวิตราชการหลวงปู่ก็มาบวชแล้วก็มาอยู่นี่วิชาทุกอย่างหลวงปู่ก็จะได้มาจากหลวงปู่พิงค์เป็นส่วนใหญ่ครับผมพอเป็นหลานแท้ๆของหลวงปู่พิงค์แล้วก็เริ่มเรียนวิชามากับหลวงปู่พิงค์มาตั้งแต่เล็กครับตั้งแต่เล็กเขาอยู่วัดกับหลวงปู่พิงค์มาตลอดครับผมงั้นแสดงว่าวิชาหน้าทองหรือวิชาต่อเส้นวาสนาก็คือมาจากตำรับตำราของหลวงปู่พิงค์ใช่ครับและลูกอมที่ของตำรับหลวงปู่พิงค์เนี่ยครับเคยทำไปเสร็จแล้วแกมรณะไปก็เลยครับสาบสูญไปเลยนี่ลูกเดียวไม่มีเหลือโอ้มันแบบเลยไม่มีใครทำได้อะพิธีต่อเส้นวาสนากับพิธีลงนะหน้าทองเนี่ยครับเราทำพร้อมกันได้ไหมครับทุกคนที่มานะครับการต่อเส้นวาสนาก็ขอต้องต่อเส้นวาสนาเสริมดวงเสริมบารมีเปิดโชคเปิดลาภก่อนนะครับถึงจะลงนะได้ถ้ามาต่อเส้นวาสนาการลงนะจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้นะครับก็แล้วแต่บุคคลนะครับการต่อเส้นวาสนานะครับก็คือการเสริมดวงเสริมบารมีการลงนะก็คือเป็นการที่ว่าลงหน้าทองนะครับแล้วก็จะมีการครอบเสียร
นะครับเสียงนี่เป็นเทพนะครับอย่างพระทิพเนศนะครับเป็นเทพแห่งโชคลาภนะครับการเงินการทองการค้าการขายกิจการรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับอย่างเสียงพระลักษณ์ทองก็เป็นเสียงด้านเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์จะเป็นด้านนาปะซึ่งส่วนใหญ่นะครับเลือกได้เพราะว่าเราจะครอบเสียงไหนมีสองเสียงเหรอครับพี่มานิดมีสองเสียงครับแต่ว่าก็คือต้องต่อเส้นวาสนาก่อนใช่ทุกคนมาต่อเส้นเพราะการต่อเส้นวาสนาเนี่ยหลวงปู่ต่อให้ฟรีนะครับไม่ได้ว่ามีเสียตังค์เพราะว่าการมาทำบุญนะทุกคนอ่ะมาทำบุญทุกคนการทำบุญทีแรกก็ทำบุญต้องทำบุญให้กับญาติของเราครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรนะครับเสร็จแล้วหลวงปู่ถึงจะต่อเส้นวาสนานะครับพอเราทำบุญต่อเส้นวาสนาเสร็จนะครับแล้วก็ถึงจะลงหน้าทองได้ครับถ้าคนไหนมาแล้วไม่ได้ต่อเส้นวาสนาหลวงปู่จะไม่ลงหน้าให้ครับมันต้องเปิดดวงก่อนพี่มานิดครับแล้วว่าวจุฬายกดวงเนี่ยครับคืออะไรครับว่าวจุฬายกดวงนะครับก็เป็นวิชามาจากหลวงปู่พิงที่มาจากวัดนาประกอบครับว่าวจุฬาสื่อความหมายให้ว่าว่าวจุฬาเป็นว่าวที่สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับคนที่มานะครับที่มาเช่าหรือว่ามารอบใต้ว่าวจุฬานะครับจะทำให้ชีวิตสูงขึ้นสูงขึ้นมียศมีตำแหน่งสูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนว่าจุฬาครับพี่มานิดครับผมทราบว่าหลวงปู่รองนะครับมีโอกาสได้ไปเรียนวิชามาจากหลวงพ่อโอภาสีด้วยตอนนั้นนะครับตอนที่หลวงปู่พริ้งนะครับก่อนท่านจะมรณภาพนะครับท่านก็ขอฝากหลานคนนี้ให้ไปอยู่กับหลวงปู่โอภาสีนะครับจนหลวงปู่เป็นชีวิตจนเป็นวัยหนุ่มจนเกณฑ์ทหารนะครับพอได้เป็นทหารหลวงปู่ก็ใช้ชีวิตเป็นทหารมาตลอดใช้ชีวิตราชการมาตลอดชีวิตราชการมาได้มาประจำอยู่ที่อยุธยาแล้วไปหลายๆที่แล้วก็ปารุเลยอยู่ที่อยุธยาแล้วมาตอนเป็นทหารก็ได้มาปักหลักปักฐานอยู่ที่อยุธยาจนเกษียณชีวิตราชการนะครับวาสีนี่แกไม่จับแบงค์อ๋อครับผมไม่จับเงินเลยไม่จับเงินเกิดมาก็บอกว่าไม่ได้จับแบงค์ครับคือมีอะไรก็ทิ้งน้ำหมดครับผมพอตกเย็นได้เป็นปี๊บเนี่ยครับใส่ปี๊บไปเอาเรือลงเรือหางคนใช้เรือหางนะครับออกจากบุคคลมาแก้วอ่ะครับออกไม่นั้นก็พยายามโปรยจนหอดจะรู้คนอื่นนิ่งจามกันนะครับเหมือนแกสละทุกสิ่งอะไรเงี้ยไม่เอาเลยไม่เอาอะไรไม่หยับแป้งไม่หยับแป้งอ๋อแสดงว่าใครถวายอะไรก็คือทิ้งหมดทิ้งหมดหลวงปู่ครับอยากขอความเมตตาหลวงปู่ทำพิธีต่อเส้นวาสนากับลงหน้าทองให้ครับผมได้คุณผู้ชมครับตอนนี้หลวงปู่กำลังจะทำพิธีต่อเส้นวาสนาเสริมดวงเสริมบารมีเปิดโชคเปิดลาภให้นะครับมังคะเลอาปลาที่ดับไปลังกีสีเสกน้อยลำรวย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 กลับมาปูสามครั้งครับเรียบร้อยครับในการต่อเส้นวาสนานะครับโอเคครับครับลงหน้าทองลงหน้าทองต้องไปลงทองที่น้องข้างล่างก่อนนะครับพอลงแต่แปะหน้าทองเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาครอบเสียงโอเคจะครอบเสียงเดียวหรือสองเสียงครับจะมีเสียงอธิพเนศหน้าทองและเสียงพลักหน้าทองแต่เลือกก็ได้หรือเอาทั้งสองเสียงก็ได้สองเสียงเลยละกันครับมาทั้งทีครับพี่มานิดครับผมได้ขอบคุณครับเล่นหน้าฟังเ
ครับพี่เขาบอกว่ามือขวาเก็บเงินมือซ้ายเก็บทองนะครับที่มือเนี่ยจะแปะเป็นเงินที่หน้าจะแปะเป็นทองนะครับอย่างละ9แผ่นพี่เขาบอกว่าแผ่นเงินแผ่นทองที่เอามาแปะนะครับก็ผ่านการปลุกเสกในโบสถ์มาแล้วนะครับผ่านมามีเกจิอาจารย์หลายรูปมาปลุกเสกขอบคุณครับเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูก่อนครับแปะที่มือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือสีเงินแล้วก็มีทองอันนึงแล้วอีกมือนึงก็เป็นสีทองนะเก็บเงินเก็บทองที่พี่เขาบอกอย่างนี้นะครับโอเคครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปทางหลวงปู่ใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับจับเงินขอให้ได้เงินจับทองขอให้ทองหยิบจับอะไรก็ขอให้ประสบผลสำเร็จหยิบจับอะไรก็ขอให้รวยขอให้รวยสาธุรวยสาธุรวยสาธุ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 รวยหน้าทองเมตตามหาสมุทรใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงรวยรวยรวยหน้าเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงทำกิจการใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้ร่ำรวยหมื่นล้านแสนล้านนะคุณนะสาธุรวยสาธุรวยสาธุรวยสาลิกาลิ้นทองจะพูดจะจากับใครก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองขอให้ได้เงินได้ทองพูดเจรจาตกลงกับใครก็ขอให้ประสบผลสำเร็จขอให้รวยขอให้รวยพันธิพเนตรหน้าทองเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงรวยรวยพลักหน้าทองเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงรวยรวยพี่มานิดครับ เราทำพิธีไปเสร็จแล้วเนี่ยครับแล้วมีข้อห้ามอะไรไหมครับการข้อห้ามนะครับคือการครอบเสียงเป็นการครอบเทพครับไม่ใช่ครอบครูครับนะครับการครอบเทพข้อห้ามห้ามด่าบุพการีห้ามด่าครูบาอาจารย์นะครับสิ่งข้อห้ามแค่นั้นเองครับมีอะไรมากแค่นั้นเองได้ครับกราบนมัสการขอบคุณหลวงปู่รองครับเรื่องดีเรื่องดีโอ้โหนี่คือวัตถุมงคลของหลวงปู่รองหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วมีอะไรเด่นๆบ้างครับหลวงปู่ก็จะเด่นเป็นพวกตะกรุดค่ะครับผมใช่ตะกรุดตอนแรกเป็นตะกรุดเมียมาก่อนค่ะครับผมตาไปรุ่นที่14แล้วค่ะตอนนี้โอ้โหใช่ไม่ใช่รุ่น1ไม่ใช่อะไรนะนี่14แล้วใช่ค่ะนี่รุ่น14ก็จะมีอ๋อแบบนี้ค่ะนี่รุ่น14โอ้โหอันนี้คือเมียมากนะใช่แล้วค่ะแล้วก็มีเป็นแบบถักอ๋อ นี่ใช่แล้วแล้วก็มีเป็นเชือกก็มีค่ะมีหลากหลายให้เลือกอ๋อถ้าถักนี้ก็คือมีจีวรมีเกศาท่านด้วยใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะนี่คือครบเลยแล้วต่างกับตะกรุดหัวมากยังไงอะครับก็เหมือนประมาณว่าพุทธคุณเหมือนกันค่ะด้านเสน่ห์เมตตาเหมือนกันแต่แค่ว่าปู่ดังเรื่องผัวมากเลยค่ะผู้หญิงเขาก็อยากได้มั่งใช่ปู่ก็ออกเป็นเมียมากเพิ่มเข้ามาด้วยเหมือนให้ผู้หญิงทั้งผู้ชายอะค่ะตอนนี้จะเป็นผัวมากรุ่นที่3รุ่น3ค่ะแต่เมียมากนี่รุ่น14แล้วใช่แล้วค่ะใช่เอ๊ะนี่มีเลขด้วยเหรอมีค่ะต้องตอบรันนัมเบอร์ด้วยแล้วผมเห็นอันนี้คือันนี้คืออะไรฮะตัวนี้เป็นดักซับค่ะดักซับใช่เป็นดักซับรุ่น2ดักซับรุ่น2นี่คือมีเด่นเรื่องเมตตาเหมือนกันเหรอครับใช่ค่ะก็เป็นเกี่ยวกับพวกการงานการเงินอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วนอกจากตะกรุดแล้วมีอะไรอีกครับก็ถ้าตอนนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญเลยค่ะเหรียญว่าวจุฬาที่เพิ่งปลุกเสกไปเมื่อวันที่25ใช่ค่ะก็จะเป็นเหรียญว่าวจุฬาใช่แล้วประมาณนี้ค่ะอ๋อข้างหน้าก็คือเป็นรูปหลวงปู่เนาะใช่แล้วข้างหลังนี้จะเป็นว่าวจุฬาว่าวจุฬานี่คือเรื่องก็เจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองอันนี้ทองทิพย์ใช่ค่ะตอนนี้เป็นทองทิพย์ข้างหน้าจะอีกฝั่งนึงอ่ะจะเป็นว่าวจุฬาแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นสาริกาคู่ค่ะอ๋อเอาไม่เหมือนกันไม่เหมือนอย่างงี้ใช่ใช่แล้วผมเห็นมีนกวายุพัดด้วยใช่ป่ะใช่ค่ะนกมีค่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้น่าจะเรื่องการเงินไหมโชคลาภการเงินอะไรอย่างงี้ไหมฮะ
ตลับนี้สวยมากเลยครับคืออะไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็นสีผึ้งค่ะสีผึ้งใช่แล้วสีผึ้งเอาไว้ทาปากเลยเวลาเกี่ยวกับพวกเจรจาอะไรพวกนี้ขุนแผนเนาะใช่ค่ะอาชาลิกาใช่แล้วแต่ถ้าชุดใหญ่นี่ก็จะมีครบเลยค่ะโอ้โหมีขุนแผนต่อเงินต่อทองตะกรุดเงินตะกรุดทองแล้วก็สาลิกาแล้วตัวนี้จะมีน้ำมันขวดเล็กๆอยู่ข้างในด้วยค่ะเผื่อใช้สีผึ้งหมดแล้วน้ำมันก็ยังใช้ได้อยู่ใช่แล้วสำหรับผู้ที่สนใจบูชาวัตถุมงคลเนี่ยครับเขาจะมาได้วันไหนบ้างครับมาได้ทุกวันทุกวันเปิดทุกวันใช่เปิดตั้งแต่8โมงค่ะก็ช่วงเช้า8โมงจนถึง10โมงครึ่งนะคะแล้วก็บ่ายโมงแต่ไม่เกิน3โมงเย็นอ๋อใช่3โมงเย็นก็ปิดแล้วใช่ตรงนี้ก็คือตรงกุฏิหลวงปู่ที่ทำพิธีต่อเส้นวาสนากับหลวงนาหน้าทองนะใช่ค่ะอยู่ที่เดียวกันใช่ค่ะครับผมนาชาลิติฉิมพาลีจะมหาเถโลสะหูชนาพวันตุเมสวดพระคาถาฉิมพีของพระชิวลีเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะไปผูกผ้าแดงครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่วัดเขาบอกว่าให้ผูกผ้าแดงตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปเดินวนรอบว่าวจุฬา3รอบอ่ะเดี๋ยวเราไปผูกผ้าแดงก่อนนะครับผูกแน่นๆรวยแน่นๆ